ขอต้อนรับเข้าสู่ Eat My Tube นะคะวันนี้นะคะพี่อีฟจะมารีวิวเจ้าตัวปิ้งเจ้าตัวสะเปาร่มเป็นของ Aloha Kororo นะคะนี่ค่ะแกะกันเลยพี่อีฟก็นำเจ้าตัวสะเปาร่มนะคะออกมาจากฟองแล้วค่ะนี่นะคะขนาดนะคะ150 × 45เอ้ยไม่ใช่150 × 40เซนติเมตรนะคะเพราะว่าพี่อิฟเอามาขนาดเท่านี้เพราะว่าพี่อิฟไม่มีพื้นที่ในการจางค่ะพี่อิฟก็เลยเล่นในห้องเลยพี่ชีพเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามากางเจ้าตัวสับเป่าลมกันนะคะอุปกรณ์เสริมนะคะนี่จะเป็ดนะคะเตรียมเอาไว้สำหรับลอยนะคะกระชากไว้แล้วก็มีนี่ค่ะตะตะที่สูบนะคะตอนแรกนะคะพี่อิฟนะคะจะซื้อแบบเป็นมอเตอร์สูบนะคะแต่ว่ามันหมดช่วงนี้ขายดีพี่อิฟก็ต้องใช้แรงค่ะในการสูบนะคะก็ดีเหมือนกันจะได้ออกกำลังกายเรามากางเจ้าตัวสับเป่าลมเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่อิฟก็จะกางเจ้าสับเป่าลมที่พี่อิฟซื้อมานะคะพี่อีฟซื้อมานะคะแต่150บาทค่ะเป็นทรงกลมนะคะนำเจ้าตัวนี่นะคะสูบลมนะคะที่พี่อีฟซื้อมานะคะเพราะว่าแบบมอเตอร์มันหมดก็ต้องใช้แบบนี้แหละเสียบลงไปที่รูนะคะงานนี้มีผอมอ่ะ แล้วก็สูบเลยค่ะนี่จับนะคะก็สูบอย่างนี้อ้าวแป้วมือลืมเสียบรูเอาใหม่เข้าไปแล้วนะคะแล้วแต่ว่าท่านจะมาเล่นหรือเปล่านะคะอีเล่นคนเดียวค่ะ
เป็นไงล่ะตอนแรกอ่ะให้เขาหยิบมาเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าเขาก็หยิบสีเหลืองมาให้แม่ค้าขายดีมากงงอีกว่าไม่เป็นไรสีเหลืองก็สีเหลืองเนาะน้ำก็กำลังเติมเข้าไปนะคะอย่างนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่เต็มเลยค่ะเพราะว่าต้องใช้น้ำปริมาณเยอะมากรอสักพักนึงนะคะเดี๋ยวพี่อีฟจะนั่งรอนะคะพี่อีฟนะคะก็เติมน้ำนะคะไปประมาณครึ่งสระแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะนอนเฉยกิ้งนะคะในสระเป่าลมได้พี่ก็นอนอยู่โอ้โหไม่สบายนะคะน้องสบายมากเราจะแช่ทั้งวันก็ได้นะถ้าไม่กลัวตัวเปื่อยถ้าไม่กลัวไม่สบายก็แช่ทั้งวันก็ได้นะพี่อิ๊กนะคะจะเสนอวิธีง่ายๆนะคะที่สามารถทำได้ในสระเป่าลมนะคะคอมเมนต์มาที่ช่อง Channel Eat My Food หรือเปล่านะเต้นมือถือในสระเป่าลมชิลมากๆเลยค่ะน้องๆว้าววิธีที่สองนอนในสระเป่าลมสบายจริงๆเลยมีเพื่อนเป็นเป็ดเป็ดจมน้ำตอนนี้ไม่มีเสียงโอ๊ยอีกอ่ะกินโยเกิร์ตเป็นค่ะลูกๆมาเลยกินเลยกินเลยลูกนิ่งๆสิคะกินเลยค่ะทำไมไม่กินกินเลยเจ้าเป็ดเนาะกินถูกโอ้กินกันนะกินกันนะอ่ะกินกันเลยจ้าหิวไหมกินกันเลยวิธีที่3กินขนมหรือว่าข้าวในสระเป่าลมอ่ะหิวไม่หิวหรอกินเลยกินเลยจ้ากินเลยจ้าจบกันไปแล้วนะคะกับรีวิวสระเป่าลมกับวิธี3วิธีให้ง่ายกินกระเรียนะคะในการใช้ประโยชน์กับเจ้าสระเป่าลมที่บ้านนะน้องๆนะคะมีวิธีอะไรนะคะเด็ดๆในการเล่นกับสระเป่าลมได้บ้างนะคะช่วยมาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะคะใต้คอมเมนต์นี้นะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะพี่อิ๊กมีกิจกรรมสนุกๆค่ะมาแจก2รางวัลนะคะเป็นสกุชชี่นะคะปิ๊งสกุชชี่แท้นะคะเป็นสกุชชี่คิตตี้นะคะกับเจ้าตัวไข่ขี้เกียจนะคะ2รางวัลนะคะเพียงแค่ตอบคำถามว่าพี่อิ๊กนะคะซื้อเจ้าตัวสระเป่าลมใบนี้นะคะมาในราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะ200หรือเปล่าหรือว่า800จำไม่ได้แล้วต้องขอไปดูนะคะและเพียงเข้ามาตอบคำถามนะคะใต้คลิปนี้นะคะว่าพี่ซื้อมาในราคาเท่าไรและต้องกด Subscribe ช่อง Eat My Food ของพี่อีฟด้วยนะคะพี่อีฟนะคะจะประกาศผลนะคะรางวัลในวันที่30พฤษภาคมค่ะอย่าลืมเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆนะคะและฝากที่อยู่ ID Line หรือที่อยู่ส่วนตัวของตัวเองไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะเป็นงานส่งไม่ถูกคนนะจ๊ะ